่าวนี้คนแสดงความเห็นเยอะมากมเป็นผู้ชายคนหนึ่งมีแฟนเป็นเด็กหญิงสิขวบท่านฟังไม่ผิดนะฮะผู้ชาย36แฟนสิขวบหลายคนเนี่ยไปคอมเมนต์ในทำนองที่ว่าด้วยความเคารพภาคผู้เยาวไหม,มคุณผู้ชมฮะอีซอคขยี้ข่าวบอกคนเป็นลุงบอกตัวเอง36มีแฟนเด็กซึ่งแม่ยายรับรู้และให้พวกเขาคบกัน36กับเด็กหญิง1ิขวบ อันนี้เราเองเนี่ยไม่ดูแค่รูปภาพแต่เราต้องหาคำตอบแปลกไหมถ้าจะรักเด็กหญิง10บขวบนี่ยังดีนะ36ถ้าท่าน5 6แล้วท่านจีบเด็กหญิง10บขวบแล้วบอกแม่ยายโอเคล่าสุดเราไปเจอตัวพี่น็อตแล้วนะฮะเราต้องเอาให้เคลียร์บอกน็อตนี่ตัวจะกระเปียกเลยนะ10ขวบเนี่ยในตัดภาพเมื่อกี้ของเด็กเมื่อกี้นี่หน่อย คนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ข่าวนี้เนี่ยแบบถล่มทลายเลยนะฮะนี่นุยนุยเนี่ยเกินสิบขวบแล้วพี่น็อตน้องนุยเนี่ยปรากฏเขายอมรับจริงใช่ไหมจริงค่ะก็คือจริงๆอ่ะรู้จักกับน้องตั้งแต่2ปีที่แล้วตอนน้อง7จ็ดปดขวบด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเจ็ดแดขวบนี่รักกันได้แล้วเหรอนั่นนะสิมันน่ารักขนาดนั้นเลยเหรอเออเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันใช่ค่ะคือแม่เด็กใช่ไหม และที่สำคัญน็อตบอกว่าเอาจริงเป็นลูกค้าประจำของร้านคุยกันสนิทสนมตอน4-5เดือนอแล้วตอนนี้รู้ว่าน้องเพิ่ง10ขวบและรู้ว่าการล่วงเกินเด็ก10ขวบผิดกฎหมายเรื่องนี้ผมจึงแค่คุย<ช>กับ,<พ>บเด็ก10ขวบไม่ได้คิดจะล่วงเกินทุกครั้งที่ไปหาด้วยความชอบของพี่36 จะไปแล้วบอกผู้ปกครองไม่มีทางที่ผมจะอยู่กับเด็กหญิงสิบขวบเพียงลำพังท็อปยังบอกว่าที่ผมนำคลิปมาลงก็แค่สนุกสนานยอมรับว่าผู้ปกครองเด็กหญิงสิบขวบยังไม่รู้เอา้าเดี๋ยวก่อนนะ ผู้ปกครองรู้หรือยังเมย์คือล่าสุดเนี่ยรู้แล้วแต่เหมือนก่อนหน้านั้นเขาก็คงไม่คิดอะไรหรอกครองอ่ะคงคิดว่าเออสนิทกันเพราะว่าเขาก็เอาเอาข้าวเอาของเอาขนมไปฝากบ,บ้านลงไปบอกว่าเป็นแฟนกับเด็กหญิงสิบขวบผู้ปกครองยังไม่รู้แต่ล่าสุดผมคุยกับน้องเมื่อช่วงเย็นกลัวว่าน้องจะเครียดกลัวว่าน้องจะโดนเพื่อนล้อผมให้กําลังใจเด็กหญิงสิบขวบว่าอย่าคิดเยอะอืพี่แล้วรูปที่พี่เอาไปลงเปิดหน้านะอืแล้วเด็กมันจะอยู่ยังไงฮะเนี่ย ในฟังเสียงพ <IN> ี่น็อตสามสิบหะอะไรนะแต่ว่าก็เนี่ยเพื่านันมันเริ่มคุยกันก็มันสิบขวบนะคุยแค่ดูแค่อะไรอย่างเงี้ยเฉยๆเพราะว่าอาอนาคตอีกประมาณสักสิบปีข้างหนา้าเอก็อาจจะไปสู่ขออะไรประมาณนี้ยตอนนั้นที่เราููใไปคือเจตนาะเจตนาะถ้าจะบอกว่าจริงจังไหมเหรอผมไม่ค่อยได้จีบใครมากะ แต่ว่าถ้าถ้าบอกว่าออกไปจิบจิบจีบก็น่าจะจีบจริงจังเดี๋ยวคุณผู้ชมครับจริงจังกับเด็กหญิงสิบขวบล่าสุดยายเด็กนะฮะเพื่อความเป็นธรรมเหมือนกันเราไปเจอยายสีคุณยายอายุแค่48แล้วเมากีนน็อต36ดีนะน็อตไม่จีบยายนะฮะอายุใกล้ๆกันเนี่ยนะฮะยาย48วันนี้ถามบอกยายสีเป็นไปได้ยังไงเขาบอกหลานน็อตเอ็นดูนี่ฮะ น็อตเนี่ยมันเอ็นดูเพราะว่าหลานสาวกำมพาพ่อแม่น็อตก็เลยเข้ามายายสี48หลานน็อต36ยายสีบอกจากการสอบถามหลานสาวหลานสาวยืนยันว่า คุณน็อตไม่ได้ล่วงเกินหลานสาวและตัวเองก็เห็นพฤติกรรมน็อตมาโดยตลอดไม่ใช่คนที่มีเจตนาไม่ดีส่วนชาวบ้านที่กำลังต่อว่าคุณยายวัย48กับหลานน็อต36ซึ่งมาจีบเด็กหญิง10ขวบว่ายายเห็นแก่เงินไม่ใช่คนแบบนี้น็อตเข้ามาหายายเขาซื้อของมาฝากเขาสงสารครอบครัวยายเด็กหญิง10ขวบอยากกินอะไรน็อตก็ซื้อมาให้วิงวอนชาวเน็ตโปรดเข้าใจน็อตวัย36 ที่แวะมาหาหลานสิบขวบแล้วมาเจอยาย4ี่สิบปดลองฟังดูหน่อยฮะน้องนี่ของลูกสาวหล่ะแต่ว่าเพิ่นนั่นกับบ่ได้คิดอีหยังกับแบบลู้จักกันนะไปขายของเพิ่นนี่ก็เลี้ยงตัวลูกหลานก็เลยก็เลยซื้อของซอยอิหยังซอย,อยสิแม่ก็อาจจะเพิ่นลงเหรียญอีหยังกับบ่ลูกแต่ว่ากับบ่เคยมีพฤติกรรมอีหยังเนี่ยเพราะว่าเป็นหยังตียงมเวลานหลานอยากไปเที่ยวกอไป อยังจังสี่กับแม่กับไปน้ำยายกับไปน้ำจังสี่นะแล้วก็เคยถามลูกหลาน่าไอ้เบ้าสโลรดเสล่ลบบบอมีอันนี้เบ้าจากใจจริงเนี่ยเออเฮ้ยจับเื้ยบายเฮ้ยยังบบบ่มีหลาน่าแต่ว่าอันนี้นี่ก็เคยเอ็นดูหลานเพราะว่าตะกี้แม่ก็ลำบากเนาะแล้วก็เฮ็ดขนมขายอีงยังขายจังสีเฮ็ดปุ้นเฮยยังไอ้ก็ซอยซื้อจังสี่นะแต่ว่าคิดว่าสิเป็นข้าวเป็นข้าวจังสีเนาะเออเ้ากันยังงงนี่ อะไรนะสลอสแลอะไรนะสโลสและแปลว่าอะไรอ่ะแบบละลาบละล้วงไหมแบบทําไม่ดีไหมไม่มีนะฮะอันนี้ก็คือเหมือนกับรักใสๆของชาย36เออใช่รักใสๆกับคุณยายวัยสี่สิบแปดเขาหน้าตาดีด้วยนะชาย36เนี่ยอ่ะเขาไม่เอาเธอเขาไม่เอาเออเขาเขาชอบสิบขวบฮะอ่ะประมาณนี้ฮะคุณผู้ชมฮะเธอมองยังเหนหน้าตาดีอ๋อคือเห็นรูปเขาเมื่อกี้หน้าตาดีนะเขามองแค่นี้